มาดูเรื่องของคดี Forex 3D นะครับที่เรารายงานข่าวไปล็อตล่าสุดที่มีการออกหมายเรียกพยานมาเนี่ยมีคนดังเข้าไปเกี่ยวข้อง2ในนั้นก็คือคุณเพชรจ้าแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยได้อัดคลิปชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของ DSI ในฐานะพยานนะใช้เวลาถึง5ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเปิดใจว่าไม่ได้กังวลมั่นใจในพยานหลักฐานคือวันนี้คุณฟิล์มเนี่ยหอบเอกสารมาเยอะมากนะฮะบอกว่านี่แหละคือหลักฐานที่มายืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงอันนี้แล้วไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับอภิรักษ์กฏที่อดีต CEO ของ Forex 3D ด้วยแต่ว่าที่มีเงิน6ล้านเข้ามาที่บัญชีของฟิล์มจากบัญชีของอภิรักษ์เนี่ยเป็นเพราะว่าอภิรักษ์ได้มาจ้างบริษัทของฟิล์มทำธุรกิจเกมครับวันนี้นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มพร้อมกับทีมกฎหมายเนี่ยมาที่ DSI ให้ปากคำในฐานะพยานเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นซึ่งมันสืบเนื่องมาจากคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานเส้นทางการเงินจากอภิรักษ์กฏทินะซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทไอ้ Forex 3D เนี่ยแล้วเป็นผู้ต้องหารายสำคัญซึ่งตอนนี้อภิรักษ์เนี่ยจำคุกอยู่นะแล้วก็บริษัทมีดีเพย์จำกัดบริษัทลูกของ Forex 3D อภิรักษ์กับบริษัทลูกมีเงินโอนเข้าไปที่บัญชีฟิล์มรัฐภูมิก็เลยทำให้ทาง DSI เขาออกหมายเรียกพยานไม่ใช่ผู้ต้องหานะเป็นหมายเรียกพยานให้เข้ามาชี้แจงว่าไอ้เงิน6ล้านที่มาอยู่ที่บัญชีคุณเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะฮะทีนี้คุณฟิล์มเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึง5ชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับบอกว่าวันนี้มาในฐานะพยานก็หอบหลักฐานทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินเอกสารสัญญาการจ้างงานมาให้เจ้าหน้าที่ดูยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่รู้ว่าเบื้องหลังของอภิรักษ์ที่มาจ้างบริษัทตัวเองให้ทำเกมให้เนี่ยเป็นอย่างไรลองฟังเสียงดูครับตัวผมเองเนี่ยอยากให้ทุกท่านแยกว่ามันมี2เรื่องคือเรื่องที่เป็นข่าวที่ประชาชนสนใจเนี่ยนั่นก็คือเส้นทางที่ไปอยู่ในวงแชร์คือตัวผมเองไม่เคยอยู่ในวงนั้นแล้วก็ไม่มีชื่อที่จะไปอยู่ในเส้นทางนั้นแต่ตัวผมเองดันไปมีเส้นทางที่มันเกี่ยวโยงในการโอนเงินมาก็คือบริษัททำเกมของผมซึ่งคุณอภิรักษ์เนี่ยเขามาจ้างงานบริษัทผมเราก็มีการผลิตเกมไปให้เขาจริงมันก็เลยมีเส้นทางที่มันเกี่ยวโยงกันมีแค่นี้เองครับอย่างในวันที่แจ้งไปวันนี้ค่ะเราที่แจ้งเรื่องอะไรบ้างก็เนี่ยแหละครับที่อธิบายให้ฟังเนี่ยแหละครับอย่างพี่ฟิล์มเอาเอกสารสำคัญอะไรมาสัญญาใช่สัญญาสัญญาว่าจ้างสัญญาว่าจ้างซึ่งระบุว่าจ้างทำอะไรบ้างนะนอกจากเขียนเกมก็เกมอย่างเดียวครับมีเกมอย่างเดียวเลยใช่ราคา6ล้านนี่คือเกมอย่างเดียวอ๋อไม่ครับคือวอลลุ่มของเงินมันมากกว่านั้นแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยเขาโอนให้บริษัทผมแต่ว่ามันมีอยู่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่โอนมาให้ที่ผมเพราะว่ามันเกิดจากการที่ผมทวงถามไปเยอะมากแล้วผมก็ตามไปเยอะมากเพราะว่าติดต่อเจ้าตัวไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเหมือนกับช่วงที่เขาเริ่มหายครับคือผมก็บอกว่าเฮ้ยผมทำไปแล้วลงทุนไปแล้วนะผมขาดทุนเยอะมากคือคุณหายแบบนี้ไม่ได้พอตามไปที่พนักงานเขาก็เลยตามมาได้ทางเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเพื่อความสะดวกเดี๋ยวโอนให้พี่เลยเพราะพี่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้วมีแค่นี้คือผมก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็เตรียมเอกสารมาแล้วก็มาตรงตามเวลาเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าพอเจอเจ้าที่ผมก็ยิ่งสบายใจนะเพราะผมก็ยิ่งรู้สึกว่าระบบของเราก็ดีอ่ะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ความซื่อตรงนะครับก็คือเราก็มาชี้แจงทุกอย่างครบถ้วนหมดละก็อยู่ที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้พิจารณาต่ออย่างในช่วงตอนแรกที่มีข่าวออกมามันกระทบอะไรกับพี่ฟิล์มบ้างผมกระทบอยู่แล้วเราก็มาอยู่ในแวดวงการเมืองใช่ไหมมันก็กระทบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่โชคดีที่ผู้ใหญ่ทุกคนก็เมตตาแล้วก็มั่นใจในตัวผมตัวผมเองผมก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากจะส่งต่อไปถึงแฟนๆทุกคนว่าก็มั่นใจในตัวฟิล์มไม่ผิดหวังแน่นอนคุณฟิล์มก็ยืนยันแบบนี้นะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนที่มีรูปถ่ายเนี่ยเพราะว่าเขาเคยจ้างให้คุณฟิล์มไปงานซูเปอร์คาร์ของเขาคุณฟิล์มบอกตอนนั้นก็เอ๊ะอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยอายุน้อยขนาดนี้ทำไมร่ำรวยอู้ฟู่จังเลยมีซูเปอร์คาร์ขับด้วยนะฮะส่วนทีนี้ทางด้าน DSI ครับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีการเงินนอกระบบก็บอกว่าก็จะนำข้อมูลที่ได้จากคุณฟิล์มวันนี้ไปสืบหาเบาะแสผู้ที่อยู่เบื้องหลังของคุณอภิรักษ์อีกทีส่วนที่คุณฟิล์มชี้แจงบอกว่าเงิน6ล้านเป็นเงินที่ทางคุณอภิรักษ์เนี่ยจ้างบริษัททำเกมของคุณฟิล์มเนี่ยทำเกมนะเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบว่าเป็นตามนั้นหรือไม่นอกจากนี้ DSI บอกว่าคุณฟิล์มเนี่ยให้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากได้นำข้อมูลที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไม่ถึงมามอบให้ด้วยนะอันนี้ลองไปฟังทาง DSI เล่าดูครับวันนี้
เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่คุณฟิล์มนำมาให้เนี่ยไปประกอบพยานหลักฐานอื่นนะครับเพื่อที่จะเจอไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคนที่คอยช่วยอภิรักษ์ในการเก็บเงินจริงๆนะครับฉะนั้นวันนี้หลักฐานที่ได้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ยุติแค่นี้นะครับยังต้องดำเนินการต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวคงจะต้องได้ทราบความคืบหน้าอีกต่อไปครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะเรียกคุณฟิล์มมาให้ปากคำเพิ่มเติมณชั้นนี้เชิญครับก็เบื้องต้นก่อนนะเท่าที่ให้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องเอาข้อมูลที่คุณฟิล์มให้มาที่มีการพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นด้วยนะครับไปตามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นอย่างที่คุณฟิล์มได้ให้การกับเราไหมนะครับแล้วมีหลักฐานอื่นโยงอีกไหม